ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะ Magic Animate นะคะซึ่งอยู่ใน AI นะคะของ Canva นะคะ Magic Animate นะคะก็เหมือนกับ Effect นะคะสร้าง Animation นะคะการเคลื่อนไหวใน Presentation ของเรานะคะในงานนำเสนอต่างๆนะคะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะทำงานนำเสนอแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริษัทหรือว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้านะคะเราสามารถที่จะสร้าง Movement ต่างๆนะคะของภาพหรือว่าข้อความของเราในการเคลื่อนไหวนะคะในแต่ละหน้าทำให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะคล้ายกับ motion graphic เลยนะคะซึ่ง Canva นะคะรวม motion graphic แล้วก็เอฟเฟกต์ต่างๆตรงนั้นนะคะมาใส่ใน Magic Animate ตรงนี้นะคะให้เราได้ปรับแต่งแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสามารถที่จะใช้งานยังไงนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างนะคะในการที่จะใช้งานในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวเราคลิกที่ Magic Animate นะคะอันที่2นะคะตรงนี้ได้เลยคลิกเข้าไปนะคะก็จะอยู่ในหน้านี้นะคะในการที่จะแนะนำว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีตัวอย่างนะคะที่สามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้บ้างนะคะจากนั้นเราจะกดลองใช้ Magic Animate นะคะตรงนี้คลิกเข้าไปได้เลยนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวอย่างให้เรานะคะก็จะเป็นสไลด์นะคะ3สไลด์ตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีการขยับนะคะตรงนี้ประกอบนะคะส่วนต่างๆตรงนี้ให้เราแล้วก็ทางด้านซ้ายมือเป็นสไตล์ต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะโดยที่มันก็จะมีให้เราเลือกนะคะแบบนี้อย่างเช่นดินามิกนะคะจะเป็นการขยับแบบนี้อันนี้คือการขยับแบบนี้นะคะประณีตนะคะแล้วก็กระตือรือร้นนะคะมันก็จะเป็นการขยับแบบต่างๆนะคะที่มันแตกต่างกันซึ่งเราสามารถดีไซน์การขยับตรงนี้ได้ในแต่ละหน้าอยากที่จะให้งานนำเสนอของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะอย่างเช่นอันนี้คือมินิมอลนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเทมเพลตใหม่ขึ้นมานะคะเราจะไม่ใช้เป็นเทมเพลตอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลบไปแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะเทมเพลตต่างๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองเลือกไปนะคะอย่างเช่นเราเลือกเป็น movie นะคะตรงนี้คลิกเข้ามานะคะอย่างเช่นภาพแรกนะคะเป็น movie อันนี้แล้วก็เพิ่มหน้าไปลองเลือกเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถเคลื่อนได้นะคะสลับตำแหน่งได้นะคะอย่างเช่นอันนี้มันเหมือนกับผู้ใช้นะคะเหมือนกับเราเข้า Netflix เลยนะคะเป็นเหมือนด้านหน้าแล้วก็มีเข้า Netflix จากนั้นก็มาสู่หนังเรื่องต่างๆนะคะเปิดเข้ามาดูเลือกองค์ประกอบได้นะคะเมื่อเรานะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จากนั้นเราจะกดตรงนี้นะคะด้านบนนะคะเคลื่อนไหวนะคะคลิกไปได้เลยนะคะมันก็จะเปิดนะคะหน้านี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะก็คือภาพเคลื่อนไหวของเพจนะคะเครื่องมือต่างๆก็คือ Magic Animate นะคะตรงนี้จะมีการผสมผสานนะคะแล้วก็แบบพื้นฐานก็มีแล้วก็มีสามารถเลือกได้นะคะว่าเข้าออกเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ปรับตรงนี้ได้นะคะจากนั้นก็มีแบบอื่นๆนะคะมันก็จะมีตัวอย่างนะคะแบบนี้เส้นมาตรฐานนะคะอันนี้แบบรอยเข้ามาอันนี้คือรอยตรงข้ามนะคะเข้ามาแบบนี้อันนี้กิ้งไปมานะคะแบบรวดเร็วแบบนีออนนะคะกระพริบกระพริบนะคะอันนี้เหมือนกับสมุดติดรูปนะคะแล้วก็แบบเร็วๆแบบนี้ก็มีนะคะมันจะสร้างแอนิเมชันให้เราโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะซึ่งง่ายมากนะคะแอนิเมชันที่มันสร้างขึ้นมาก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเป็นมูฟเมนท์ที่ค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะคะอันนี้คือการเคลื่อนไหวมีการภาพเคลื่อนไหวด้านหลังด้วยนะคะซึ่งแนวนี้นะคะถ้าเรานำไปทำในโปรแกรมการออกแบบนะคะเราต้องจัดนะคะตำแหน่งต่างๆด้วยนะคะซึ่ง AI ใน Canva นะคะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะมีมูฟเมนต์ต่างๆแบบนี้ง่ายขึ้นนะคะถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะต้องซูมภาพตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ตัวอักษรของเราเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่า AI ใน Canva ตรงนี้นะคะ Magic Animate เนี่ยเราแค่คลิกนะคะจากนั้นเราก็เลือกนะคะส่วนต่างๆตรงนี้สามารถขยับได้นะคะเดี๋ยวเราลองเลือกดูนะคะว่าจะให้เป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือแบบเรียบง่ายนะคะมันก็จะมีหลายแนวนะคะแบบนี้อยากให้แบบสนุกหรือว่าจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้คือช้าๆนะคะจางๆแผ่นอันนี้ค่อยๆซูมเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะลองเลือกเป็นนีออนละกันอันแรกนะคะคลิกไป
แบบนี้ให้มันดูแบบเท่ๆนะคะให้มันเข้ากับมูฟวี่นะคะตรงนี้ซึ่งส่วนต่างๆนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเลือกนะคะเราเลือกเป็นส่วนนี้นะคะฟอนต์ตรงนี้มันก็สามารถแก้เฉพาะฟอนต์ได้นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะอยากให้มันเป็นแบบไหนนะคะด้านนอกเนี่ยมันเป็นการกระพริบนะคะแต่ว่าอันนี้จางๆนะคะหรือว่าจะเลื่อนแบบนี้หรือว่าจะเด้งๆนะคะหรือว่าจะเบอร์ขึ้นมานะคะเบอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถเลือกแอนิเมชันนะคะเฉพาะจุดได้ด้วยนะคะเราก็เหมือนเลือกได้หลายอย่างนะคะว่าอยากให้ออกมาแนวไหนนะคะอันนี้โอเคเลยนะคะค่อนข้างที่จะค่อยๆเบอร์นะคะแล้วก็ขึ้นมานะคะแบบนี้ก็เท่เลยนะคะความเร็วตรงนี้นะคะการเคลื่อนไหวตรงนี้สามารถปรับได้เช่นถ้าเราลดลงนะคะแบบนี้มันก็จะขึ้นมาช้าลงนะคะแบบนี้นะคะหรือว่าอยากให้มันเร็วขึ้นนะคะมันก็จะขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะปานกลางไว้ประมาณนี้ละกันนะคะซึ่งข้อความต่างๆเนื้อหาต่างๆนะคะ Magic White นะคะตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้นะคะเหมือนที่เราแนะนำไปนะคะสามารถใช้ร่วมได้แล้วก็ยังสามารถที่จะใช้ Magic Switch นะคะด้านบนตรงนี้ควบคู่ไปอีกได้นะคะในการที่เราจะทำงานนำเสนอตรงนี้นะคะส่วนเพย์ตรงนี้เราจะเลือกแบบอื่นบ้างนะคะเราก็เลือกได้นะคะอยากให้มันเป็นแนวไหนเลื่อนแบบนี้หรือว่าจะเบอร์เหมือนกันก็ลองเลื่อนดูนะคะอันนี้กระพริบกระพริบนะคะโอเคนะคะสำหรับแอนิเมชันของเรานะคะซึ่งถ้าเราไม่โอเคเราสามารถลบแอนิเมชันได้นะคะส่วนอันนี้จะให้มันลงมาแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เราเลือกทีละจุดได้เลยนะคะให้มันเหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะแนวนี้จากนั้นเดี๋ยวลองเลือกหน้าอื่นบ้างนะคะอันนี้ก็คือหน้าอื่นๆเราเลือกทั้งหมดจะเห็นมูฟเมนต์ต่างๆอยากให้มันเหมือนกันนะคะที่แบบมีความเบอร์ๆนิดนึงค่อนข้างจะสวยเลยนะคะอันนี้คือแบบกระพริบแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะมีความเบอร์นิดนึงนะคะเราอาจจะเลือกเป็นตัวเดิมแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็ลองดูอื่นๆนะคะอันนี้รูปของเรานะคะเราทำเป็นแบบกระพริบด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ก็อันนี้เราจะเลือกเป็นเบอร์เหมือนกันนะคะให้มันเป็นในโทนเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เลือกได้อันนี้จะเป็นเหมือนสีดำๆนะคะอันนี้เราไม่เลือกละกันนะคะแบบนี้โอเคแล้วจากนั้นหน้าต่อไปเดี๋ยวเรากดตรงนี้เหมือนเดิมทั้งหมดนี้เราเลือกเป็นแบบนีออนนะคะให้มันกระพริบเหมือนเดิมแล้วก็ข้อความเราจะเลือกเบอร์แบบนี้นะคะแล้วก็อันที่5นะคะตรงนี้เราก็เลือกเป็นแบบนีออนเหมือนเดิมซึ่งลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะเป็นธีมเดียวกันนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบหลากหลายนะคะให้มันขยับแบบหลากหลายก็สามารถทำได้นะคะมันก็จะขยับหลายแบบนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นนีออนนะคะอยากให้มันเป็นธีมเดียวกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะกลายเป็นเบอร์นะคะแบบนี้มันก็จะกลายเป็นธีมเดียวกันจากนั้นอันที่6นะคะก็เหมือนเดิมเราจะเลือกเป็นนีออนนะคะส่วนอันนี้เป็นเบอร์นะคะข้อความตรงนี้ก็เป็นเบอร์ค่อยๆมานะคะแบบนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพรีเซนเทชันของเรานะคะตรงนี้ซึ่งสิ่งต่างๆเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเนื้อหาต่างๆเวลาที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ AI ตัวอื่นเพิ่มได้นะคะเดี๋ยวเราลองกด Present นะคะตรงนี้แล้วก็ลองดูนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะคลิกมาดูได้เลยแบบนี้นะคะ Present ของเราเรากดไปหน้าอื่นนะคะ
มันก็จะเล่นแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราจะนำเสนองานหรือว่าจะนำเสนอสินค้าต่างๆนะคะเราก็จะมีลูกเล่นแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเรานะคะนำไปทำในโปรแกรมอื่นๆนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เวลานานนะคะกว่าที่เราจะขยับส่วนต่างๆนะคะตรงนี้แต่ว่า AI ใน Canva ตรงนี้นะคะสามารถทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะมันก็จะดูเท่นะคะเข้ากับเนื้อหาของเรานะคะอันนี้ก็คือภาพยนตร์นะคะแนวนี้มันก็จะดูดีกว่างานนำเสนอปกตินะคะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะประมาณนี้สวยงามนะคะย่อลงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้นะคะเป็นติ๊กอื่นๆนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะสำหรับ Magic Animate นะคะตรงนี้ที่ใช้งานใน Canva นะคะแล้วก็สีต่างๆนะคะเปลี่ยนสีแบ็คกราวด์ได้นะคะแก้ไขเวลาได้ปรับตำแหน่งได้ล็อกบางส่วนได้นะคะประมาณนี้นะคะสำหรับ Magic Animate นะคะสนุกสนานกับการแก้ไขส่วนต่างๆนะคะทำให้มันมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมานะคะมีแอนิเมชันนะคะต่างๆช่วยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพต่างๆนะคะทำให้งานของเราดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เทคนิคอื่นๆกันต่อสำหรับ AI ใน Canva นะคะ